ฟื้นธุรกิจครอบครัวจากติดลบนะครับจนวันนี้เป็นธุรกิจต้นแบบแนวหน้าของประเทศไทยครับท่านที่สองครับคุณสมชนะกังวานจิตนักออกแบบดีกรีรางวัลระดับโลกนะครับได้ชมกันไปเมื่อช่วงแรกแล้วโค้ชแชมป์นั่นเองนะครับผู้ที่มีความเชื่อว่าความที่สร้างสรรค์จะนำทางธุรกิจของเราได้นะครับและท่านที่สามครับคุณก็นะครับคุณชัดชัยระเบียบธรรมนักวางวิสัยทัศน์ผ่านงานออกแบบให้กับธุรกิจจนประสบความสำเร็จมานับไม่ถ้วนถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับอาชีพโค้ชทั้ง3ท่านของเราเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับเข้าสู่ครอบครัว Genius กับเรานะฮะสวัสดีทั้งชั้น1สวัสดีทั้งชั้น2ที่ลอยฟ้าอยู่สวัสดีทุกคนนะครับก็เซกชันนี้นะฮะเป็นเซกชันที่สำคัญที่สุดนะครับไม่แพ้กันเลยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการดีไซน์เซกชันนี้เราต้องบอกนี้ครับว่าเราได้รับเกียรติอย่างสูงสุดในเซกชันนี้จากคุณโชคคุณโชคเป็นคนดีไซน์ครั้งนี้ให้พวกเราเองว่าคุณโชคขออนุญาตไม่พูดนะครับในเชิงของการที่จะยืนแล้วก็พูดกับทุกคนคุณโชคให้ฟังแต่ว่ามันไม่ไลฟ์ลีกับพวกเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ใช้คำว่าเราจะเป็นการแสดงแสงยานุภาพของโค้ชทั้ง3คนโดยไม่ใช่พิธีกรด้วยเพราะโค้ชทั้ง3คนจะเป็นพิธีกรด้วยตัวเองสิ่งที่พวกเราจะอยู่กับทุกท่านในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่3คีย์นะครับเราได้รับกันบ้างแล้วเราทำกันบ้างอย่างนะครับจะมีทั้งหมด3คีย์นะครับยอดจะรับผิดชอบในคีย์ของคำว่าเริ่มต้นนะครับผู้ประกอบการทุกคนจะเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างไรจะมีทั้งหมด3คีย์ย่อยอยู่ในนั้นนะครับและคนที่2นะครับโค้ชช้างจะมาในส่วนของการเติมเต็มนะครับแล้วก็คุณโชคนะครับก็จะมาในส่วนของการวางกลยุทธ์นะครับอยู่กับพวกเราทั้งหมด3คีย์แบบเต็มๆนะครับเราจะไล่กันไปคนละ3คีย์3คีย์3คีย์จนกลายเป็น9คีย์แบบสอดประสานกันเราเรียกว่าถล่มแสงยานุภาพใส่กันเรามีอะไรเราก็จะสอดประสานแทรกกันควรนะครับก็คือเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของคุณแข็งแรงขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือคีย์ที่1ของยอดนะครับก็คือคำว่าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับสิ่งที่สำคัญคืออยู่กับผู้ประกอบการมา15ปีเต็มๆเนี่ยเข้าใจเลยว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดคือการติดหลงทางธุรกิจใครมีปัญหานี้บ้างครับนะฮะคุณช้างคุณโชคเคยเจอไหมครับผู้ประกอบการที่ไม่รุ่งแต่ก็ไม่ร่วงสักทีอันนี้คือคีย์ที่เราเจอประจำเลยครับนะครับเหตุการณ์ที่มันไม่รุ่งแต่ก็ไม่ร่วงสักทีนะครับใครเจอเหตุการณ์นี้บ้างยกมือครับเจอไหมครับเจอไหมครับสารภาพมาทันทีไม่รุ่งแต่มันก็ไม่ร่วงสักทีนะครับสิ่งที่ท่านจะอยู่กับยอดในวันนี้เนี่ยคีย์ที่หนึ่งนะครับก็คือแพชชั่นคุณโชคครับเราได้ยินคำว่าแพชชั่นเยอะมากนะครับคุณช้างครับแพชชั่นมันมีเยอะมากจริงๆเนาะอยากจะฟังมุมมองของคุณช้างกับคุณโชคหน่อยแพชชั่นในมุมมองของคุณช้างคุณโชคคิดว่ามันสำคัญไหมครับครับขอบคุณก็ต้องสวัสดีท่านผอ.นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคือจริงๆเวทีนี้เนี่ยผมคือเราในฐานะเป็นผู้ประกอบการนะเราก็ไม่อยากให้มันเป็นเวทีเหมือนกับว่าเราเป็นผู้มีความรู้เป็นปราดทุกเรื่องแล้วขึ้นมาบนเวทีแล้วก็เล่าอะไรทุกคนต้องเชื่อทุกคนต้องฟังนะครับจริงๆที่ผมอยากมาเวทีนี้มากเนี่ยคือด้วยความที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะแล้วก็คิดว่าธุรกิจเกษตรเนี่ยจะยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ในยุคและสมัยหนึ่งคนจะคิดว่ามันไม่เท่นะมันเป็นธุรกิจที่คนต้องขอประทานโทษมีสมองน้อยหน่อยคนทำจริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยที่อยู่ในห้องนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยตบมือให้กับตัวเองก่อนเลยในฐานะที่เรายังเป็นคนเกษตรกรรมเพื่อคนไทยตบมือเพราะยังไงก็ตามผมเนี่ยคิดว่าไม่ว่าโลกจะไปไหนก็ตามคนต้องกินครับยังไงคนก็ต้องกินเพียงแต่เราต้องมีกระบวนการในการสร้างขออนุญาตนิดนึงใช้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยคือ
สร้าง mindset หรือสร้างกระบวนการบางอย่างในการคิดของเราเพื่อตอบโจทย์ความเป็นธุรกิจเมื่อกี้ที่โค้ชแชมป์พูดมาจริงๆผมก็แอบพูดอยู่ในใจนะแล้วเดี๋ยวจะต้องพูดอะไรเนี่ยพูดไปหมดแล้วเรื่อง creativity ทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราเนี่ยไม่ใช่ศิลปินเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักธุรกิจแต่การที่จะเอาภาคศิลปินกับการเป็นธุรกิจเนี่ยมาผสมผสานกันเนี่ยช่องตรงกลางที่ของโค้ชแชมป์เนี่ยไอ้นี่คือสิ่งที่เดี๋ยววันนี้เราจะต้องมาคุยกันนะครับเมื่อกี้คำถามคุณก็คือเรื่อง passion คือ passion เนี่ยสำหรับผมเนี่ยสำคัญนะเดี๋ยวผมต้องถามโค้ชแชมป์ด้วยผมคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าจะทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จแล้วมีความรู้สึกว่าทุกเช้ามองดูนาฬิกาปลุกแล้วบอกเมื่อไหร่จะเช้าสักทีว่าจะได้ออกไปทำงานนั่นคือ passion แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามองเห็นนาฬิกาปลุกแล้วบอกเฮ้ยทำไมไม่ตื่นเร็วอย่างนี้นี่แสดงว่ามีปัญหาแล้วกับ passion ของคุณเพราะว่าสิ่งที่มันเป็น passion drive เนี่ยมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่ามันทำจากการที่เราจะขนขวายตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เพราะว่าเราอยากทำเหมือนคนนู้นเพราะคนนู้นเขาทำแล้วประสบความสำเร็จคนนี้ก็ประสบความสำเร็จแต่พอดีธุรกิจเกษตรเนี่ยผมขออนุญาตใช้ศัพท์นิดหนึ่งว่ามันเป็นธุรกิจที่เหนื่อยมากแต่เงินน้อยในขณะที่คนวิ่งไปหาตลาดหลักสำคัญคือธุรกิจที่เหนื่อยน้อยแต่เงินมากนะครับฉะนั้นความเป็นคนเกษตรเนี่ยมันต้องมีพาชั่นมากกว่าเพราะมันรักที่อยากจะทำมันรักที่จะอยู่กับธรรมชาติมันรักที่อยากจะเห็นผลผลิตมันออกมาส่วน how to ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อโอ้นี่เป็นวิชายอดเลยครับคุณโชคพรุ่งนี้พวกคุณจะได้อยู่กับยอดนะครับนะฮะ passion to success and key to success นะครับตั้งแต่สะกดความสำเร็จตั้งแต่ in ของคุณคืออะไร out ของคุณคืออะไรแล้วก็จะเชื่อมโยง how to ระหว่าง in และ out ยังไงพรุ่งนี้เราจะมาตามรอยแพทที่มีกันนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตกลับไปที่สไลด์นะครับสิ่งที่เจอผู้ประกอบการมาเยอะมากตลอด15ปีเต็มมากกว่าผู้ประกอบการเป็นพันชีวิตนะครับ passion ไม่พอนะครับ passion เต็มเปี่ยมที่คุณโชคพูดละนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือมันต้องมี keyไม่อย่างนั้นท่านก็จะอยู่ในวังวนของคำว่าแพชชั่นคำว่าวังวนของคำว่าแพชชั่นก็คือว่ามันไม่ร่วงแต่มันก็ไม่ร่วงสักทีนะครับบางทีคำอวยพรง่ายๆแต่อาจารย์ย่อยคือบางทีร่วงไปให้มันจบๆจะได้เริ่มต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตดูสไลด์ตัวที่เป็นยอดโคฟูซังนะครับโคฟูซังเนี่ยเป็นตัวอย่างของแพชชั่นที่ดีมากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมี key to success ที่ดีด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราตรวจงานเด็กหรือตรวจงานผู้ประกอบการนะครับเราก็จะเจอว่าทุกคนล้วนมี passion ทุกคนอยากจะทำน้ำเต้าหู้บรรจุขวดทุกคนอยากทำในหมดคือมี passion แต่สิ่งที่สำคัญคือหา key to success ให้กับโปรเจกต์ไปเถอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของมูลค่าการตลาดคุณจัดถูกต้องหรือเปล่าอย่างที่คุณซานเขาพูดเลยนะครับว่าเขาขอจัดมูลค่าการตลาดแค่เพียง 5%ของมูลค่าน้ำเต้าหู้ทั้งหมดเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับแลคตาซอยเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับไวตามินที่เป็นแบบกล่องแต่สิ่งที่สำคัญคือ key to success เขาจะใส่ลงไปเลยนะครับ key to success ง่ายที่สุดเลยที่เขาใส่ลงไปในแบรนด์ของคุณผู้ชมก็คือว่าเขาจะใส่ทุกอย่างที่เช่นเขาจะไม่เติมนมลงไปเขาจะไม่เติมน้ำมันลงไปเขาจะใช้ถั่วเหลืองที่เป็นออร์แกนิกลงไปเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับที่คุณจะต้องถามโมเดลธุรกิจของคุณก่อนว่าคุณมีแพชชั่นแล้วคุณมีคีย์ทูซักเซสตามมาด้วยหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเคสถัดมาเลยครับนะฮะเมื่อกี้โฟกัสไปแล้วนะครับเคสถัดมานะครับก็จะมีแม้กระทั่งผู้คุณอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำในเชิงของอาหารเสมอไปก็ได้แต่ว่าแม้กระทั่งเสือนะครับเสือแบรนด์ PDM นะครับเสือแบรนด์เนี้ยจริงๆแพชชั่นเต็มเปี่ยมแล้วครับคนไทยอยู่กับเสือมานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเฮ้ยเสือมันจะกลายไปเป็นโครงได้ยังไงจุดเริ่มต้นมันมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วบอกว่าอยากจะได้อินสไปเรชันของความเป็นตัวแต่คนไทยกลับตอบว่าประเทศไทยไม่ใช่ตัวเสร็จปุ๊บเขาพาตลาดคนนั้นไปเที่ยวแทนวันครับโจมครับสุดท้ายตลาดร้องแบบโอ้แม่พ่อมันปูเต็มสลากกันเสียงเฮ้ยสุดท้ายเสือมันก็คือโครงและโครงมันก็คือเสือแต่มันคือในอีกบริบทเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือมันมีแพชชั่นอย่างเดียวไม่พอแต่ว่ามันต้องมี key to success อยู่ในนั้นด้วยคุณต้องหา key to success ให้เจอก่อนที่คุณจะทำธุรกิจใดๆก็ตามนั่นก็ว่ากันไปนะครับย
เสี่ยวพีดีเอ็มเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกับโค้ชชันใช่ไหมครับเป็นโค้ชดีอุตโตจอมเก้ารัฐบาลกันนะครับหรือแม้กระทั่งบางทาซันนะครับโค้ชทั้งสองท่านสามารถเสี่ยวได้นะครับบางคนไม่รู้เนี่ยว่าทาซันเนี่ยดังขึ้นมาได้นะครับหลายคนบอกว่าเขาตลกเขาสนุกแต่สิ่งที่สำคัญคือเวลามองธุรกิจลงไปนะครับกรุณานมองลงไปมากกว่าคำว่าแพชชั่นแต่มองคำว่า key to success ที่เขาซ่อนลงไปอยู่ในนั้นคุณรู้หรือเปล่าว่าบางทาซันเนี่ยซ่อน key to success ตั้งแต่ชุดของเขาสีอะไรนะครับเขาจะต้องใส่ชุดสีย้ำๆอย่างแบบนั้นเป็นยังไงเมโลดี้ในการใช้เสียงเป็นอย่างไรอย่างยอดเคยทำงานกับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะซีเรียสเรื่องเมโลดี้แห่งการใช้เสียงมากว่าเมโลดี้สูงกลางต่ำหรือแม้กระทั่งการตั้งชื่อแบรนด์สูงกลางต่ำเป็นยังไงวันนี้เราอยู่ด้วยกันสั้นๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือ key to success นะครับที่พวกคุณซ่อนไว้ในธุรกิจนั่นคือตัวที่เป็นของยอดในวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งคุณเบสบ้านไร่แอร์รุ่นนะครับในเคสถัดมาทุกคนหลายคนรู้จักเคสเนี้ยแล้วอยากจะได้เคสนี้เป็นตัวอย่างอยากจะเป็นอยากจะเป็นแบบเขาแต่สิ่งที่สำคัญคือมากกว่าคำว่า passion ที่พวกคุณเข้าใจในเคสนั้นๆอยู่เนี่ยพวกคุณเข้าใจคำว่า key to success เป็นกุญแจความสำเร็จที่มันซ่อนอยู่ในนั้นเดี๋ยวอาจจะได้ฟังทัศนคติของโชคเหมือนกันว่าจริงๆความโชคชัยเนี่ยมันมีคีย์ทูซักเซสอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเบสบ้านไทยอรุณเนี่ยคีย์ทูซักเซสของเขาคืออะไรคือการต่อยอดเจเนอเรชันที่2นะครับโดยที่ใช้คีย์ทูซักเซสของรุ่นเขารุ่นพ่อกับรุ่นแม่เป็นคนปลูกปาล์มเป็นคนปลูกยางพาราแต่สิ่งที่สำคัญคือเขาไม่ได้มาเติมคีย์ทูซักเซสด้วยการเป็นชาวสวนปาล์มหรือสวนยางพาราที่ดีที่สุดแต่เขาเอาวิชาชีพหรือ key to success ที่เป็นคนที่จบสถาปัตย์มาสร้างความสำเร็จที่ดีที่สุดนั่นคือการเอา key to success ของรุ่นลูกแล้วก็รุ่นพ่อเขาไปด้วยกันอย่างโค้ชช้างผ่านมาหลายแบรนด์เนี่ยโค้ชช้างเจอ key to success ของแบรนด์นะครับช่วยแชร์นิดนึงขอบคุณนะทำให้หน้าสไลด์เมื่อกี้ก่อนนะบางละบางบางนะครับบางอันนี้ไม่แปลกใจที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกับเรื่องชีวิตของผมนิดหนึ่งคือตอนที่ผมทำงานรางวัลนะแล้วก็ไปต่างประเทศปัญหามีอยู่อันหนึ่งก็คือคนต่างประเทศไม่มาอยู่สัมปทานได้น่าเศร้าถ้าจะทีมหน้าแรงจริงนะครับเขาจะเรียกมาจากไต้หวันก็โอเคไต้หวันอาจจะดังกว่าเราเราเคยเจอคำหนึ่งด้วยกันว่าประเทศคุณยังขี่ช้างเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวันนี้ยังขี่ช้างเมื่อวันน่าจะวันอาทิตย์แล้วซูมคุยกับสิงคโปร์แม่งล้อผมแบบยังขี่ช้างอยู่เปล่าผมว่าคุณไม่ใช่คุณเจอตัวไอ้สัตว์เร็วมากประเด็นมันคืออย่างนี้เขาอ่ะคิดวิธีอีบางนี่นะเขาคิดวิธีการนำเสนอใช่ไหมเขาคิดยูนิฟอร์มเขาคิดชื่อในการนำเสนอถูกไหมฮะเหมือนกันครับพอผมไปรับรางวัลมันไม่มีใครรู้จักประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็ไม่ใช่ชื่อเรียกกันง่ายๆจำได้ผมยกตัวอย่างให้พี่ๆฟังง่ายๆคือเวลาพี่ไปเจอคนญี่ปุ่นสัก30คนนะแล้วพี่จำชื่อเขาได้ปะได้บางบัตรกันพี่จำชื่อเขาไม่ได้แน่นอนพี่จะจำชื่อเขาได้มีกรณีไม่ถือกรณีหรือหนึ่งชื่อมันคุ้นหูเช่นชื่อโดเรมอนอย่างเงี้ยพี่จำได้แน่เพราะว่ามันคุ้นหูกันที่เราเคยได้ยินตอนนี้ไอ้ชื่อผมเป็นชื่อยากไอ้ชื่ออะไรชื่อสมชนะแม่งอ่านแม่งก็ออกเสียงยากไม่คุ้นหูเขาบอกชื่อแชมป์แม่งก็พูดใช่ไหมฮะแม่งก็พูดว่าแชมป์พอมีคนจีนไม่บอกแช่งแล้วเราแซ่จางหรือว่าแซ่จางชื่อแช่งผมก็ไปหาทุกครั้งที่ผมแนะนำตัวเลยผมได้รางวัลเลยแต่ผมจำไม่ได้หรอกปัญหาคือพอไปปีนึงไปรับรางวัลรู้ไหมครับผมทำได้ผมคิดทุกทัชพอยต์ภาษาการตลาดเรียกทัชพอยต์คือหนึ่งนามบัตรผมต้องมีรูปผมแต่นามบัตรบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ไม่มีรูปครับตลกแต่นามบัตรราชการมีรูปอันนี้กูไอเดียคุ
ณเอานามบัตรให้เขาเขาได้นามบัตรเป็นเปิดนะพ่อจำคุณได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับผมหนึ่งนามบัตรผมมีลูกข้อที่สองการแนะนำตัวผมคิดว่าชื่อผมไม่เวิร์กเหมือนแบรนด์แบรนด์ชื่อไม่เวิร์กไม่คุ้นหูเปลี่ยนชื่อซะแบรนด์ชื่อผมสมชนะแม่งไม่คุ้นหูเว้ยเปลี่ยนชื่อเป็นแชมพูแล้วแชมพูมันขัดแย้งกับหน้าแชมพูมันจะดูน่ารักน่ารักแต่หน้าผมมันจะดูแบบจริงจังเขาก็จะงงตอนแนะนำตัวว่าเฮ้ยชื่ออะไรแชมพูเขาก็จะหน้าผมเลยแล้วผมก็จะได้อีกอันนึงคือโชว์วิชวลแลงเวจก็คือแชมพูนี่ไงก็ทำมือสับหัวให้ภาพก็จะไปฝังหัวเขาอีกนะเท่านั้นไม่พอครับนามบัตรไปแล้วนะชื่อผมเปลี่ยนแล้วนะถูกไหมแล้วก็มีท่าทางนะวิชวลแลงเวจอันต่อมากระเป๋าผมโน้ตบุ๊กผมก็สบายโน้ตบุ๊กประจำโน้ตบุ๊กผมจะมีสลักชื่อน่าจะอันประมาณนิ้วโป้งประมาณ3นิ้วต่ออันนะฮะสายประมาณนั้นแล้วเขียนว่าแชมป์เวลาทุกครั้งที่เวลาเดินไปพาวิเลียนต่างๆฟอรัมต่างๆเมสเสจที่มันติดอยู่กับโน้ตบุ๊กกระเป๋าโน้ตบุ๊กผมก็คือชื่อผมนี่คือสิ่งที่เป็นทัชพอยต์เล็กๆซึ่งสำคัญนะครับเพราะทุกครั้งที่เขาจะนึกถึงเราเขาก็จะบอกไอ้ชมพูเมืองประเทศไทยนะครับแต่ถ้าผมไปชื่อสมชนะป่านนี้ผมเขายังไม่รู้จักแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าเราวิธีคิดเดียวกันกับบางแต่คนละอะไรเขาเรียกคนละบทบาทนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นเสริมพี่ยอดคุณโชคครับเชิญครับฟังจากโค้ชยอดโค้ชแชมป์นะครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตปูเป็นเชิงประสบการณ์เลยดีกว่าเราจะไม่พูดในเชิงหลักการมากว่าที่ผ่านมาถ้าฟังตามหัวข้อที่2โค้ชที่พูดมาเนี่ยในเชิงประสบการณ์ที่ผมทำมาเนี่ยเราทำมาประเด็นแรกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้โค้ชชั้นพูดถึงการจดจำเนี่ยอันนี้ผมฟังไว้เป็นข้อคิดเลยมันเป็นหัวข้อแรกตอนที่ผมคิดว่าผมจะทำเกษตรยังไงให้คนจำเราได้หรือในหัวข้อที่ทางออร์แกไนเซอร์ทางยอดKey to success ผมว่าทำเกษตรที่เท่เนี่ยคือผมมีความเชื่ออย่างนี้คนเราเนี่ยเราจะจำเฉพาะเรื่องที่ดีเกินความคาดหมายหรือแย่เกินความคาดหมายเราจะไม่จำเรื่องอะไรที่เราคิดว่ามันงั้นๆเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะเวลาคุณทานอาหารเที่ยงหรือช่วงกลางวันช่วงไหนก็ตามที่คุณมีโอกาสชิปแชทขออนุญาตใช้คำว่าชิปแชทกับใครก็ตามที่นั่งโต๊ะทานข้าวกับคุณเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องที่เราหยิบมาเป็นท็อปิกในการคุยกันคือเรื่องที่เราจำมาจากสิ่งที่ดีเกินความคาดหมายหรือแย่เกินความคาดหมายไม่งั้นท่านลองกลับไปลองทบทวนดูไม่ว่าจะเป็นโฆษณาไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเรื่องพวกนั้นจะอยู่ในหัวเราเนี่ยประเด็นของการที่จะสร้างการจดจำในธุรกิจของท่านคือแน่นอนท่านต้องทำให้มันเกินความคาดหมายอย่าทำให้มันพอกับความคาดหมายเขาจะไม่จำแน่นอนถ้าท่านนำธุรกิจท่านคงไม่อยากให้ใครจำท่านว่ามันแย่เกินความคาดหมายแต่ลูกค้าจะจำแต่เขาจะไม่กลับมาใช้บริการท่านอีกและเขาจะไปเล่าต่อด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราพูดถึงการท่องเที่ยวของฟาร์มโชคชัยเนี่ยผมจะเป็นหน้าที่ของผมเลยนะที่ทำเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทและเรื่องที่เล็กที่สุดที่ระบบบริษัทมองไม่ถึงนอกเหนือจากนั้นในโครงสร้างของบริษัทที่มีคนเป็นหลายๆพันคนมี7บริษัททำธุรกิจตั้งแต่พ่อปู่จนไปถึงบริษัทให้คำปรึกษาทำท่องเที่ยวที่พักอสังหาฟาร์มและทั้งหมดเนี่ยเราทำธุรกิจบนเงินสดนะครับจากหนี้สินเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากกระบวนการความคิดนะครับซึ่งตัวอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างจริงๆ CEO ระดับโลกก็ทำแต่เราเพิ่งไปได้ยินนะเราเพิ่งไปได้ยินไม่ใช่เราก๊อปเข้ามาแล้วมาทำนะแต่มัน
มันเป็น mindset บางอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตติดต่อคำว่า passion ของยอดเมื่อกี้นี้ตอนAirPod นะครับไอ้เครื่องเล่น iPod เครื่องแรกออกมาของซีฟจ็อบส์เนี่ยเชื่อไหมครับว่างานชิ้นสุดท้ายที่ตัว CEO เป็นตัวซีฟจ็อบส์เขาทำเนี่ยคือจะทำอะไรเขาเดินไปทุกเครื่องที่ตั้งดิสเพลย์เอาไว้ที่จะให้ลูกค้าหรือให้สื่อมวลชนเข้ามาฟังว่าหูฟังแต่ละหูเนี่ยเสียงมันดีไหมเพราะนั่นคือทัชพอยต์ไม่ว่าคุณจะอยู่บนพรีเซนเทชันของคุณรูปสวยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าทัชพอยต์มันไม่สร้างการจดจำจบครับไอ้นี่คือข้อที่ผมขออนุญาตฝากเอาไว้เป็นข้อสำคัญมากว่าตลอดระยะเวลาที่เดี๋ยวทุกท่านจะอยู่ในห้องเรียนนี้ที่มีโค้ชยอดเนี่ยเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นผมนะครับผมจะมีสมุดโน้ตเล่มหนึ่งและ brainstorm item list ที่บริษัทผมเนี่ยใช้มากเลยอย่าเพิ่งไป formal กับสร้างไอ้พวกอะไรหัวข้อในการทำเป็นอะไรที่มันเป็นระบบนั่นนะเขียนทุกอย่างที่เป็น item คิดอะไรได้เขียนคิดอะไรได้เขียนอีกตัวนึงขออนุญาตฝากกับมันเรื่องของ passion ของการเมื่อกี้มีตัวอย่างหลายธุรกิจที่คุณยอดยกขึ้นมาที่ผมจะฝากทิ้งไว้ในห้องนี้เลยก็คือว่าให้คุณเขียนไอเทมลิสต์ทิ้งเอาไว้เลยใช้เวลา1วันเต็มๆเลยว่า10ปีจากนี้คุณจะเห็นธุรกิจคุณอยู่ต่อไปได้ยังไงเพราะนักธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเรามองปัจจุบันคือความสำเร็จไม่ใช่ครับถ้าคุณมองปัจจุบันคือความสำเร็จเนี่ยคุณแพ้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยที่จะไปไม่ถึงก็คืออนาคตมะรืนนี้ก็คืออนาคตแต่คุณเอาปัจจุบันเป็นตัวตั้งไม่ได้งั้นคุณควรจะมองว่า10ปีจากเนี้ยถ้าคุณจะยังอยู่ต่อฮะอะไรคือสรรพคุณหรืออะไรคือ key ingredients ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณอยู่ต่อไปได้ผมแนะนำให้เขียนออกมานะครับแล้วพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวตั้งซึ่งมันจะทำให้คุณทำงานย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นแต่ถ้าคุณทำงานแบบนักวันนี้แล้วเดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นช่วงก็จะเป็นอย่างที่ไม่ดีหลายๆคนยกมือว่าไม่รุ่งแต่ก็อยู่ไม่ร่วงนั่นแหละอันนี้คือประเด็นโอเคอันนี้แค่ท็อปิกที่1จาก9ท็อปิกนะครับเป็นท็อปิกนำเสนอโดยยอดเดี๋ยวยอดยังมีท็อปิกนำเสน